ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up18:03 น.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาวอนประชาชนอย่าตกใจวัคซีนโควิดหมดยืนยันขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบฉีดเท่านั้นเริ่มฉีดเต็มรูปแบบ7 มิถุนายนนี้18:16 น.พลตำรวจโทรอยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2สั่งเด้งผู้กำกับการสภ.วังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเส้นปมเด็กแว้น18:39 น.Exim Bank ขยายสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปีช่วยภาคส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรักษาระดับการจ้างงานช่วงโควิด-19 18:45 น.สมาคมข้าวเผยครึ่งปีหลังส่งออกข้าวไทยอาจดีขึ้นผลผลิตเริ่มมากราคาแข่งขันได้อาจถึงเป้า6ล้านตันล่าสุด18:58 น.ศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุกเจ้าของบ้านและผู้ร่วมงานปาร์ตี้พริตตี้วาวา4คนรวม15วันปรับ 15,000 บาทรอลงอาญา1ปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up